เดี๋ยวผมขออธิบายย่อๆนะโปรแกรมจิตก็คือใส่ข้อมูลที่ตัวเองต้องการเนี่ยลงไปในจิตใต้สำนึกของเราเข้าใจไหมฮะ NLP เนี่ยย้อนไปนิดนึงนะคุณน่าได้จริงๆ NLP แปลว่าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยฮะเอาคำศัพท์ก่อนนะ Neuro Linguistic Programming โปรแกรมกระบวนการโปรแกรมภาษาเข้าสู่สมองแปลง่ายคือโปรแกรมสมองโปรแกรมอะไรล่ะโปรแกรมเรื่องที่ตัวเองต้องการลงไปในสมองเลยข้อนี้โรมันแปลว่าสมองแต่ตอนหลังเขาเริ่มแปลใหม่เป็นโปรแกรมจิตโปรแกรมจิตแทนนะครับโปรแกรมอะไรคนที่คิดเรื่องนี้ครับเป็นนักวิทยานักโปรแกรมเมอร์กับนักภาษาศาสตร์เขาสงสัยว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเราใส่โปรแกรมดิสอะไรเข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ประมวลผลออกมาเป็นผลลัพธ์ได้เลยแล้วสมองเราอ่ะอัจฉริยะกว่าคอมพิวเตอร์ทำไมเราไม่มีอะไรที่เป็นโปรแกรมใส่เข้าไปในสมองแล้วสำเร็จได้เลยล่ะเราก็เลยคิดวิชาหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า NLP นะครับก็คือถ้าอยากรวยทำไงครับก็ใส่ความรวยเข้าไปในสมองเลยสิใส่ยังไงล่ะก็เอาไปเพื่อนคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มารู้สึกแล้วก็เชื่อแบบนั้น21วันต้อง21วันเราถึงจะเชื่อมากเข้าใจไหมฮะหรืออยากมีความสุขมากๆเลยก็ต้องจินตนาการบิ้วนิ่งในบิ้วในใจของเราว่าฉันมีความสุขฉันเป็นคนมีความสุขว้าวฉันไปเที่ยวไหนก็มีแต่รอยยิ้มถูกไหมทำอยู่21วันทำผ่านอะไรครับตาหูจมูกลิ้นกายใจแค่นี้นี่หลักการของฝรั่งผมก็ว่ามันก็แค่นี้เองนะครับถูกไหมพอเราทำเสร็จมันจริงๆมันไม่ได้เก็บในสมองนะมันเก็บในอะไรครับจิตใต้สำนึกโอเคไหมนะครับตอนหลังเขาเลยแปลเป็นโปรแกรมจิตแค่นั้นเองนะครับส่วนฮิปโนซิสเนี่ยแปลว่าแปลตรงๆแปลว่าสะกดจิตแปลตรงๆแปลว่าสะกดจิตนะครับแต่สิ่งที่ผมได้ร่ำเรียนมาเนี่ยครับผมเรียนศาสตร์ฮิปโนซิสส่วนใหญ่จะมีห้อยคำว่าเทอราปีการสะกดจิตบำบัดเริ่มเข้ามาสู่ในเรื่องของกระบวนการบำบัดใช่ไหมเช่นบางคนเครียดมากๆเลยอยากเลิกบุหรี่หรือว่านอนไม่หลับนอนกรนก็ต้องมาฮิปโนซิสมาทีเดียวเลยเลิกนอนกรนไปเลยมาทีเดียวนอนจับนอนหลับยากกลายเป็นนอนหลับง่ายก็เรียกว่าสะกดจิตเลิกบุหรี่สะกดจิตเลิกเหล้าเนี่ยครับได้หมดเนี่ยครับเวลาสะกดจิตย้อนไปนิดนึง NLP ไม่ต้องรอเข้าภวังค์จิตนะ NLP ก็คือใส่ไปเลยวันนี้เราอยากจะใส่อะไรก็ไปในความรู้สึกของเราเราก็ใส่เข้าไปเลยใส่ด้วยความเชื่อใส่ด้วยความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดแต่ถ้าเป็นฮิปโนซิสต้องเข้าภวังค์จิตคนเมื่อเช้าเห็นป่ะเมื่อเช้าทุกคนเริ่มเข้าภวังค์การเข้าภวังค์ก็คือจิตนอกสมองมันค่อยๆเบาลงแล้วจิตใต้สำนึกมันตื่นขึ้นมารับข้อมูลอะไรดีๆทั้งหมดรับเลยนั่นแหละเรียกว่าเข้าภวังค์จิตนักสะกดจิตบำบัดเนี่ยบางทีบอกว่านี่หลับผมจะนับ5-1แล้วบอกเขาว่าหลับจริงๆพอพูดว่าหลับเนี่ยหลับนี่มันหมายถึงจิตนอกไงเหมือนร่างกายเราผ่อนคลายเบาอ่ะเรียกว่าหลับแต่จิตใต้สำนึกมันตื่นขึ้นมาแทนมันจะไม่เหมือนหลับนอนตอนกลางคืนนะถ้าหลับตอนกลางคืนคือก็หลับเลยอ่ะนะแต่ถ้าหลับแบบเข้าประวัติเขาบอกหลับจิตสำนึกเขาเชื่อว่าฉันหลับแต่จิตใต้สำนึกเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็รับข้อมูลสามารถถามตอบได้เขาถามว่าตอนนี้คุณอยู่ปีตอนนี้คุณเกิดในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ประกอบราชการที่มาคุณใส่ชุดแบบไหนคุณทำอะไรอยู่นะครับคุณเกิดที่ประเทศอะไรก็สามารถคุยได้เข้าใจไหมก็ถามตอบได้ปกตินี่แหละเพียงแต่หลับตาตอบก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสิ่งที่คุณพบเนี่ยสอนอะไรกับคุณเขาจะตอบได้เลยอ๋อการพัฒนามันเป็นแบบนี้เองเขาจะตอบเองนะครับเขาเรียนรู้ด้วยอะไรครับใจของเขาเองนะครับแปลว่าสะกดจิตแล้วก็ฮิปโนเทอราปีแปลว่าสะกดจิตบำบัดแต่เวลาผมเรียนฮิปโนซิสมาเยอะเนี่ย
ส่วนใหญ่จะพูดถึงพลังจิตใต้สำนึกทั้งนั้นเลยพลังจิตใต้สำนึกผมก็เลยแปลส่วนตัวของเบนว่าฮิปโปซิสหมายถึงการสื่อสารกับพลังจิตใต้สำนึกนั่นเองเข้าใจนะแต่เราก็ไม่ต้องมารอเข้าผวังรอให้พ้นสะกดจิตนะเราดูสะกดจิตทุกวันได้ไหมโดยที่มีเข้าผวังได้ไหมเรียบเลยถูกไหมทั้งโฆษณาทั้งทีวีทั้งข่าวสารถูกไหมพอจะไปพูดเรื่องโมในห้องน้ำก็นะเริ่มคิดแล้วนะครับเคยดูข่าวที่ว่ากะเพราจานละ180นะกะเพราทะเลอะไรอ่ะที่คนไปกินแล้วก็ลงลายแบบทำไมมันแพงจังเลยอ่ะถูกป่ะแล้วสคบ.เข้าไปทำไมไม่เขียนไม่ติดราคาไว้ร้านนั้นคนเข้าเต็มเลยแอนตี้แอนตี้มากๆยิ่งต่อต้านมากๆคนจะอยากเข้าไปมากๆเข้าใจไหมครับยิ่งต่อต้านอะไรมากๆอันนั้นมันจะมีพลังยิ่งสนับสนุนอะไรมากๆอันนั้นก็มีพลังเหมือนกันเคยไหมนายกออกรถใหม่ทะเบียนนี้คนไทยเป็นไงครับแห่ดูเลยหวยงวดนี้สนับสนุนกันเยอะนะออกพลังจิตไปหวยออกจริงไหมจริงออกพลังเราสื่อไปคนไทยอ่ะพลังจิตเยอะหวยออกจริงๆนายหลวงอะไรนะของราชครบ70ปีก็ไม่ซื้อ70กันนะไปซื้อ79ทำไมถึงซื้อ79เพราะก็นายหลวงครบ70ปีแล้วก็รัชกาลที่9ไงก็เป็น79โอ้โหคนจะถูกนะพลังจิตเห็นมั้ยเขาก็คิดได้ถูกมั้ยนะครับพลังจิตคนไทยเยอะผมบอกให้เยอะมากแต่ก็โฟกัสร่ำรวยทั้งประเทศร่ำรวยหมดเลยโฟกัสรัฐบาลดีๆโฟกัสคนดีๆดีหมดนะครับผมคิดอยู่เลยว่าจะเป็นรัฐมนตรีคิดไปนะถูกไหมแต่ได้ก็ดีไหมดีนะครับเพิ่งไปคิดได้วันสองวันนี่เองนะฮะเป็นข้าวการเมืองมีอยู่ครั้งหนึ่งขนาดเดนเดลพีมาแล้วนะไม่นอนเลยดูข่าวตลอดก็ต้องมาปล่อยวางเห็นไหมมันจะอยู่ช่วงที่ติดตามข่าวแล้วพอเปิดจอนี่พอเปิดมันจะทำให้เราเครียดเราต้องมีสติกับว่าเราติดโครงด้านไหนนะครับอ่ะอยากพิเศษทุกวันเนาะทำไงได้ไหมฮะทำไงดีต้องหาเครื่องมือครับเครื่องมืออะไรก็ได้ที่เมื่อเราเห็นแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีอ่ะเฮ้ยมันมหัศจรรย์อะเฮ้ยแบบเฮ้ยสุดยอดอะเจออีกแล้วอะเอาอะไรดีครับที่เราจะเจอมันได้ทุกวันเลยต้องมีเครื่องมือเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเรากับจิตใต้สำนึกเอาอะไรดีครับเป็นอะไรนะกระจกฮะฉันจะเจอกระจกฉันจะกรี๊ดแย่ร่ำรวยอย่างนี้ได้ไหมได้นะครับฉันต้องสำเร็จเพราะฉันเจอกระจกเราต้องเป็นคนโฟกัสเองเจออะไรดีครับถ้าเรื่องหนึ่งนะเราเจอได้ทุกวันถ้าเราเจอเรื่องนี้เราจะบอกว่าฉันโชคดีเจอลูกค้าได้ครับฉันเจอลูกค้ามาเนี่ยโชคดีเลยเจออะไรดีครับเจอลูกค้าลูกค้าเจอออเดอร์สินค้ามีออเดอร์ว่ะรวยแล้วอย่างนี้ได้ไหมได้เจออะไรดีครับเจออะไรดีนะสมมติเอารูปอะไรดีครับสถานที่อะไรดีครับประเทศไหนหอไอเฟลปารีสนะถ้าเห็นหอไอเฟลจะบอกตัวเองแล้วตะโกนออกมาเลยว่าฉันโชคดีฉันร่ำรวยฉันประสบความสำเร็จเห็นไหมแต่เราจะเจอรูปหอไอเฟลบ่อยไหมถ้าเราไม่พกติดไว้ในโทรศัพท์มือถือมันได้นะทุกอย่างที่พูดมาดีหมดเลยนะครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะเจอบ่อยนะลูกค้าบางที5วันไม่มีก็มีนะหรือ3วันมีครั้งนึงแต่เราไม่ได้เจอทุกวันถูกไหมหอยเฟลบางทีอาจจะไม่ได้เจอทุกวันกระจกเนี่ยเจอทุกวันอยู่ละแต่ว่ามันต้องบิ้วตัวเองนะเฮ้ยโชคดีเจอกระจกเนี่ยมันต้องบิ้วเหมือนกันนะครับ
โค้ชทำแบบนี้ครับเก็บเหรียญได้เก็บเงินได้เก็บเงินได้ในที่ไหนก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนสกุลอะไรนะครับขอเหรียญหนึ่งครับคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบมองหน้าเรายิ้มเหรียญตลอดเลยนะอันนั้นใส่ถุงมาปะเอาไปได้ใส่ถุงแล้วเหรอเอามันเยอะมากใส่ผ่านนะพอใส่ผ่านแล้วก็ไปที่ร้านนะเก็บเหรียญได้น่าจะพันล้านบาทแล้วเชื่อปะผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างทำครั้งเดียวแล้วคุณต้องทำไม่ได้แบบผมแล้วคุณจะพีคสเตจทุกวันนะครับขออนุญาตนะครับสาธุครับผมถามก่อนครับเวลาคุณรีบนะรีบมากๆเลยคุณเดินมาคุณเห็นเงิน1บาทคุณจะเก็บไหมเก็บไหมฮะเก็บไหมเอาความรู้สึกจริงเก็บไหมครับคุณนกเก็บไหมฮะเก็บไหมฮะเก็บไหมฮะไม่เก็บเพราะอะไรฮะไม่เก็บรีบถ้าไม่รีบล่ะเก็บไหมเก็บไหมฮะทำไมฮะเก็บใช่ไหมครับเก็บไหมครับเก็บถ้าไม่รีบจะเก็บไหมครับเก็บไหมครับเก็บไหมครับเอาจริงๆครับจริงๆอย่าพูดเพราะถือเคล็ดว่าไปรับของใครมาหรือเปล่าเก็บไหมครับเก็บไหมครับคนที่ไม่เก็บสมมติร้านก้อนใหญ่ใช่ไหมถ้ารีบเหมือนกันนะคุณเก็บอะไรครับถ้าไม่รีบเหรอครับมีคนหนึ่งครับไม่รีบเฮ้ยไม่เอาอ่ะจะฝากเงินของเราแล้วอันนี้จะฝากก่อนเนี่ยเก็บก่อนหรือเปล่าไม่ฝากหรอกคงไม่ผ่านแล้วหรอกการตีความนะฮะตีความสำคัญนะสำคัญนะฮะการตีความสำคัญมากๆนะมีบางคนบอกว่าอย่าไปเก็บเงินผีบอกพอผมทำแบงค์พันตกเท่านั้นวิ่งเหยียบกันทั้งไม่ทันผีไม่บอกแล้วเหรอเพราะอะไรครับคุณกำลังแบ่งแยกเงินบางคนบอกว่าตั้งไว้เลยว่าฉันรวย10ล้าน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 พอคุณได้หมื่นหนึ่งคุณก็รู้สึกดีคุณก็เลยยังได้10ล้านทันทีไงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแม้จะเงิน1บาท25สตางค์คุณมองเห็นนะเหมือนเป็นเงินล้านอยู่เนี่ยผมทำแบบนี้เลยนะแล้วลูกศิษย์ผมก็ติดโลกผมไปหมดแล้วเห็นไหมล่ะครับโอ้ยิ่งกว่า100ล้านพันล้านนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูครั้งเดียวนะฮะครั้งนั้นขอเก็บก่อนเนาะเก็บเร็วครับอันนี้ก็1,000ล้านเหมือนกันสมมุตินะฮะผมเจอเนี่ยผมก็จะเดินอย่างเงี้ยแหละเดินไปเรื่อยมองดูมั่งไม่ดูมั่งแต่เราก็ต้องโฟกัสเหมือนกันถ้าเราไม่โฟกัสมันจะได้ไหมผมก็เดินไปแล้วก็เฮ้ยเจอเหรียญสักเหรียญนะวันนี้มาบอกคนนิดนึงว่าวันนี้โชคดีร่ำรวยเห็นไหมขอเหรียญบาทแล้วกันนะอะไรเงี้ยนะครับผมก็เดินไปเฮ้ยยาแต่ตอนหลังต้องการ
จป่ะบางคนแค่บอกว่าเป็นโชคดีอย่างเดียวมีพอมันต้องใส่ข้อมูลที่คุณต้องการหนักๆเลยถ้าเจอแบงค์20แสดงว่าคุณชีวิตมาพันนี้